ันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าว่าใครกำลังหากระเป๋าเป้อยู่นะวันนี้ตั้นหยิบมารีวิวนะคะ1รุ่นจากหลุยส์วิตตองค่ะซึ่งน้องรุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า George Backpack นะคะซึ่งเป็นใบที่ใหญ่มากเลยทีเดียวแต่ว่าเหมาะกับคนที่ตัวใหญ่กว่าตานะแล้วก็เป็นคุณผู้ชายก็ได้ค่ะซึ่งถ้าดูในเว็บไซต์ของหลุยส์วิตตองนะราคากระเป๋าแบ็คแพคนะคะจะอยู่ที่เกือบแสนแล้วนะคะหรือว่า 98,500 บาทนะคะซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะคะสำหรับกระเป๋าเป้โอ้โหราคาหลักแสนเลยทีเดียวแล้วก็น้องใบนี้นะคะเดี๋ยวตันแปะใส่ไว้ให้ก่อนเลยเนาะที่มุมนี้ละกันค่ะก็จะได้ลองไปเทียบกันก่อนนะคะว่าขนาดประมาณนี้นะคะเหมาะกับสรีระของแต่ละท่านหรือเปล่านะคะเพราะอย่างถ้าหากว่าเป็นตัวตันเองนะที่สูง150เนี่ยก็คงไม่เลือกน้องใบนี้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่เป็นคนตัวใหญ่นะตันว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่าจุได้เยอะมากๆเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะน้องแบบใส่ของได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีช่องซิปมาให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวหันด้านข้างให้ดูแล้วก็ลืมบอกไปว่าน้องใบนี้นะคะจะเป็นลายกราไฟต์นะคะหรือว่าเป็นลายตารางแต่ว่าจะเป็นสีออกเทาเนาะโทนเทานะคะซึ่งแน่นอนว่าต้องถูกใจคุณผู้ชายแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าลายนี้เนี่ยคุณผู้ชายจะชอบนะคะแล้วก็มันดูให้ลุคเท่ๆแต่ว่าถ้าถามจริงๆแล้วว่ามันได้กับเพศอะไรนะคะใช้ได้กับเพศอะไรบ้างนะคะจริงๆอ่ะตอนมองว่าทุกๆชิ้นนะคะของแบรนด์เนมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกเพศอยู่แล้วนะก็ขึ้นอยู่กับการแบบ mix and match ของแต่ละคนเลยนะคะก็เดี๋ยวนี้มันไม่ได้จำกัดก็เนาะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะตามที่ชอบเลยนะคะแล้วก็น้องรุ่นนี้นะเขามีที่จับด้านบนแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวผ้าแต่ว่าตรงบริเวณกลางๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นหนังนะคะซึ่งจะเป็นหนังแบบว่าสีดำเลยนะคะก็แข็งแรงทนทานนะคะจับถือตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้ที่รองบ่านะคะอันนี้สามารถปรับระดับได้นะอะไหล่ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นอะไหล่สีเงินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบุที่มันไม่ได้นุ่มนะคือฟิลมันจะแบบนิ่มแต่แบบให้ความรู้สึกที่มันแน่นๆนะคะอันนี้ก็จะมีสองข้างเลยเนาะก็เขาจะแบบอยู่รวมตรงกลางตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสายได้ทั้ง2ด้านเหมือนกับกระเป๋าเป้ทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มันก็จะเรียบๆเนาะเวลาเราสะพายใช้งานอ่ะก็สบายหลังดีนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นบริเวณอันนี้จะเป็นแคนวาสใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ที่เงาๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นหนังเนาะซึ่งจะเป็นหนังสีก็สีดำแหละบางทีพอด้วยความที่เรามองสีเทาเยอะๆนะคะมันก็บางทีมันก็จะมองตรงนี้เป็นเทาไปด้วยแต่จริงๆมันเป็นสีดำนะเท่าที่ตันมองนะคะส่วนด้านหน้าอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีช่องซิปมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวตรงนี้นะคะเป็นแบรนด์สแตมป์ปั๊มนี้ด้วยซึ่งช่องซิปตรงนี้ใส่ของได้เยอะเลยนะช่องมันจะใหญ่เท่านี้เลยที่เขาแบบทำเป็นนูนออกมานะคะแล้วก็ด้านหางจะเป็นแบบนี้มุมอะไรยังสวยอยู่นะคะลายก็ยังชัดเป๊ะเลยนะสำหรับราคาออกช็อปรุ่นนี้คือแบบแสนอ่ะบอกเลยว่าราคามือสองนะคะประหยัดไปหลายหมื่นมากๆคุ้มมากๆเดี๋ยวมาเปิดข้างในให้ดูเดี๋ยวตอนเอาของออกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ใส่จัดทรงเอาไว้นะคะจะได้เห็นทรงของน้องแบบเวลาที่น้องใส่ของเต็มที่น้องก็จะเป็นทรงสวยประมาณนี้น้องรุ่นนี้นะคะเขาให้ตัวที่จับซิปเนี่ยมา2ตัวด้วยกันนะคะก็ใครถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะว่าจะเอาไปจบที่ฝั่งซ้ายหรือขวานะคะส่วนด้านในเขาจะมีซับด้านในเป็นสีเป็นผ้าแบบสีเทาเข้มนะคะจะเห็นว่านี่ข้างในตรงนี้นะคะจะมีตัวแบรนด์สแตมป์ติดอยู่ด้วยโดดเด้งมากๆนะคะก็ด้วยความที่เขาอะไหล่สีเงินเนาะเขาก็จะปั๊มตรงนี้เป็นสีเงินด้วยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีช่องนะคะเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้1ช่องแล้วทีนี้เขาจะมีช่องเล็กมาให้ด้วยอีก2ช่องนะคะนี่ตรงนี้รวมเป็นแบ่งช่องเล็กนะคะจะเป็น3ช่องด้วยกันนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นช่องแบบใหญ่ๆเลยไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะก็เป็นใบที่ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคือถ้าหากว่าไปพักแบบ 2-3 คืนเนี่ยใส่ได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าใบใหญ่มากๆนะคะใหญ่สำหรับตันนะก็อย่างที่บอกนะคะแนะนำว่าให้เทียบไซส์กันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ส่วนสูงสรีระอะไรไม่เหมือนกันสำหรับเดทโค้ดนะคะรุ่นนี้ถามว่าเดทโค้ดอยู่ที่ไหนนะคะใครที่ซื้อกระเป๋าก่อนปี2021นะคะก็ลองดูในกระเป๋าได้นะมันมีเดทโค้ดอยู่นะคะซึ่ง
น้องใบนี้เดดโค้ดจะอยู่บริเวณริมนี้นะคะต้องรูดซิปแล้วก็แหวกดูด้านในนะคะลองดูนะตรงด้านในมันจะอยู่ริมตรงนี้นะคะซึ่งน้องกระเป๋าใบนี้นะคะมันก็จะเป็นปี2019นะคะซึ่งถือว่ายังใหม่มากๆอยู่เลยนะไม่เก่าเลยนะคะสภาพแบบสวยมากๆนะคะลายชัดเป๊ะมากๆเลยเอาเป็นว่าใครอยากจะได้นะคะกระเป๋าเป้แบบนี้นะคะใบใหญ่จุใจมากๆเลยก็สามารถแคปรูปส่งมาสอบถามแอดมินได้นะคะหรือว่านี่ด้านข้างหลังตานะคะมีกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากด้วยใครไปเบอร์นี้เลยก็ได้นะมีทั้งไซส์55แล้วก็ไซส์70นะคะให้เลือกสั่งกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลายตารางเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นลายดามิเย่นั่นเองหรือว่าใครอยากจะติดตามสินค้าใหม่ๆก็ได้นะทาง Instagram นะคะหรือว่าจะไปจอย VP Group นะคะก็ได้เหมือนกันเราก็จะลงสินค้าอยู่ในนั้นนะคะวิธีการเข้า VP Group เนี่ยจะอยู่ที่ Top Comment ก็จะปักหมุดไว้ให้นะคะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเนี่ยอย่าลืมตอบคำถามนะให้ตอบว่า YouTube นะคะและถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้งานจนเบื่อแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาขายที่ร้านแบรนด์เนมได้เลยนะคะคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.